ราเป็นโลกใบเดียวไม่มีใบที่2ใบที่3ใบที่4ใช่ไหมเราเป็นใบเดียวของเขาอย่างแท้จริงถูกต้องใช่ไหมเรามาฝ่ายเจ้ากันดีกว่าค่ะค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นหนึ่งเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive Thing Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเพื่อคาร์ดในหัวข้อที่ว่าเราเป็นโลกใบเดียวของเขาหรือเปล่านะคะเราเป็นโลกใบเดียวไม่มีใบที่2ใบที่3ใบที่4ใช่ไหมเราเป็นใบเดียวของเขาอย่างแท้จริงถูกต้องใช่ไหมเรามาฝ่ายดาวกันดีกว่าค่ะกติกาในวันนี้นะคะเรามีไพ่อยู่ทั้งหมด4กล่องให้กับทุกคนเลือกค่ะซึ่งจะสวอปให้กับทุกคนไปดูว่ามันมีอะไรบ้างและอยากให้คุณมีสมาธินะคะอยากให้คุณนึกถึงหน้าคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่นั่นที่คุณกำลังดีลอยู่ด้วยแล้วมาฝ่ายดาวกันนะว่าเราเป็นโลกใบเดียวของเขาถูกต้องใช่ไหมค่ะ But before we get started นะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading ค่ะดังนั้นนะคะอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยการการขอคำปรึกษานะคะการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์การดึงดูดรักแท้การเจอคนที่ใช่ในแบบที่ต้องการเนี่ยหลังไมค์มาปรึกษากับคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะมาเปลี่ยนความฝันของคุณให้เป็นจริงกับคุณได้เลยนะคะ So as I told you before นะคะ we do have four piles ค่ะเดี๋ยวควีนจะสวาปให้กับทุกคนไปดูนะว่า4อันนั้นมีอะไรบ้างโปรดมีสมาธิและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะถือว่าเป็นค่าครูให้ควีนนะนะจ๊ะนะกราบจากโลกทิพย์นะคะเมืองทิพย์ของควีนควีนก็มีเมืองทิพย์อยู่ในโลกนิยายควีนเขียนนิยายใครอยากไปอ่านนิยายก็ฝากติดตามนะอยู่ในช่อง description box นะคะ So if you're ready นะคะ let's get started ค่ะ자꾸약해지잖아취해서전화해도받지마뭐꽃을버려뒀잖아สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกล่องที่1 นะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราเป็นโลกใบเดียวของเขาใช่ไหมเขาไม่ได้มีใบที่1 2 3 4ถูกต้องใช่หรือไม่นะคะใบแรกเลยก็คือ Six of Swords นะคะเป็นน้องแมวยืดแมวยืดแมวยืดนะคะอันที่2นะคะก็จะเป็น Four of Swords นะคะดูแล้วไม่น่าจะมีค่ะแมวนอนนะคะและอันนี้ก็คือ Ace of Pentacles นะคะควีนต้องบอกเลยว่าคุณเป็นโลกใบเดียวของเขาจริงๆค่ะเขามีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นและเขาก็ไม่ได้สนใจผู้หญิงอื่นที่ไหนเลยถึงแม้ว่าจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณค่ะคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยมองว่าคุณน่ะดูเป็นคนที่น่าสนใจดูเป็นคนที่มีเสน่ห์มี attractive ค่ะที่ผ่านมานะคะเขาอาจจะผ่านประสบการณ์ไม่ดีในเรื่องของความรักมาก่อนแต่พอมาเจอคุณเหมือนเขารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกปล่อยวางรู้สึกว้าวโลกใบนี้มันก็ยังมีดีสำหรับฉันอยู่ดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะคุณเป็นแค่คนเดียวที่ทำให้เขายิ้มได้และเป็นคนเดียวที่ทำให้เขาอยากจะตื่นขึ้นมามีลมหายใจดังนั้นมัน obviously เลยว่าคุณเป็นโลกใบเดียวของเขาและเขาไม่ได้มีโลกใบที่2ไม่ได้มีโลกใบที่3ทั้งนั้นคุณรู้สึกเลยว่าเขาอยากที่จะสานสัมพันธ์กับคุณอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากที่จะมอบโอกาสการรู้จักกันมากขึ้นกว่านี้การมี committed relationship มากกว่านี้ให้กับคุณนะคะเพราะคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาและเป็นแค่โลกใบเดียวที่เขาอยากจะอยู่ด้วยนะคะปังไหมปังเนาะอ่ะถ้าปังเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ลูกเสือของควีนเนี่ยเขามีอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไมค์ผ่านควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะ attraction นะคะYou attract romantic love by enjoying this moment fully ค่ะมัน obvious มากคือเปิดมาฉันก็รู้แล้วว่าเขาไม่ได้มีโลกใบที่2ใบที่3และเธอก็เป็นโลกทั้งใบของเขาอะอย่างที่บอกไปอะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ attractive เป็นคนที่มีแรงดึงดูดเป็นคนที่
สวยอะสวยเพอร์เฟกต์ในแบบของเขาอะเขาเจอคุณแล้วเขาอยากจะหยุดที่คุณคนเดียวนั่นจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคุณถึงเป็นโลกใบเดียวของเขาอะแล้วเขามองว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีแรงดึงดูด between you guys มันมี connection อยู่และยิ่งเวลาที่คุณเริงร่าคุณล่าเริงคุณ enjoy คุณ happy กับชีวิตที่คุณเป็นมันยิ่งทำให้คุณมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นและมันยิ่งทำให้เขาเนี่ยตกหลุมรักคุณมากยิ่งขึ้นค่ะและนั่นคือสิ่งที่ควีนอยากจะบอกเลยว่าคุณไม่ต้องไปกังวลใดๆนะคะเพราะคุณเป็นโลกใบเดียวของเขาอย่างแท้จริงค่ะมันมี something there อยู่ในนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในนี้และคุณอบกอดช่วงเวลานี้ไว้ค่ะคุณจะรู้สึกเลยว่านี่แหละคือคนที่ใช่สำหรับคุณเช่นเดียวกับที่เขารู้สึกนะคะคุณคือโลกทั้งใบของเขาเป็นใบเดียวและใบสุดท้ายที่เขาต้องการค่ะก่อนจากกันนะคะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานนะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะจะเป็น The Italian นะคะอันนี้จะเป็นไอศกรีมเจลาโต้งดทานก่อนไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณนะคะจะเป็น The Express นะคะก็คือ Espresso ค่ะกาแฟ Espresso จะเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเฟ้อในช่วงนี้นะคะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมค์มาควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next video Bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2ทุกคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณเป็นโลกใบเดียวของเขาใช่ไหมคุณไม่ใช่ใบที่1ใบที่2ใบที่3เขาไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นอยู่ถูกต้องใช่ไหมนะคะ The first one เลยนะคะก็คือ Five of Cups นะคะ The World แล้วก็ The Emperor ค่ะต้องบอกเลยว่าบางคนในที่นี้กำลังดีอยู่กับชาวต่างชาติคนทางไกลแน่นอนฝันธง 100% แต่ถ้าคุณไม่ได้เดทอยู่กับคนต่างชาติคนทางไกลก็ไม่เป็นไรค่ะเขาอาจจะเป็นนักธุรกิจเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่โด่งดังป๊อปปูล่าในแวดวงที่เขาอยู่นะคะในวงการนั้นๆอย่างเงี้ยบางคนอาจจะกำลังนึกถึงวงการบันเทิงนะคะเน็ตไอดอลหรืออะไรก็ตามที่คุณกำลังดีอยู่ด้วย whatever anyways นะคะคนนี้เนี่ยคุณยังรู้สึกอีกว่าเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวยุโรปนะคะหรือชาวจีนนะฮ่องกงสิงคโปร์มาเลย์สำหรับบางคนนะคะและบางคนในที่นี้นะคะก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กอเมริกานี่ก็เช่นกันค่ะถามว่าคุณเป็นโลกใบเดียวของเขาไหมมันจะเวิลด์มันขึ้นมาคุณเป็นโลกใบเดียวของเขาอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเหมือนกับคุณอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเขามีเจ้าของหรือว่าเข้าใจผิดคิดว่าเขาไม่รักคุณมันมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นตรงจุดนี้ค่ะและความเข้าใจผิดตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ได้รับการคลี่คลายแบบ 100% บางทีคุณก็ยังมี question อยู่ในหัวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณจริงๆแล้วเนี่ยเขาชอบคุณจริงๆใช่ไหมและคุณต้องบอกเลยว่าใช่ค่ะเขาชอบคุณเขารู้สึกดีกับคุณแต่เขาเป็นคนที่สามารถ control อารมณ์ตัวเองได้และเขาชอบที่จะ control ความสัมพันธ์บางคนในที่นี้เนี่ยกำลังดีลอยู่กับความสัมพันธ์แบบ twin flame ด้วยนะคะและคนของคุณเนี่ยก็นิ่งแสนนิ่งหรือว่าเอาแต่ใจเหลือเกินBut anyway, it doesn't matter because you are his world. เพราะว่าคุณเป็นโลกของเขาค่ะและคุณเป็นโลกทางใบของเขาจริงๆคุณเป็นโลกใบเดียวที่มีอยู่ด้วยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอาจจะคุยหลายคนหรืออาจจะมีคนคุยอาจจะมีเจ้าของใดๆก็ตามแต่ในตอนนี้คุณรู้สึกว่าเขายกให้คุณเป็นโลกใบที่หนึ่งของเขานะคะแต่ in case ว่าเขาคุยหลายคนเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลาเนาะกว่าเขาจะหยุดคุยแต่ที่แน่ๆก็คือคุณเป็น number one in his heart คุณเป็นที่หนึ่งในหัวใจของเขาและควีนยังรู้สึกได้อีกว่าถ้าเขามีเจ้าของหรือว่ามันยังพัวพันอยู่ในความสัมพันธ์เป็นเชิงแบบมือที่สามอะค่ะมันจะผ่านเลยไปนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะเลือกคุณค่ะขอแค่มันต้องใช้เวลาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะดังนั้นคำตอบของควีนที่ถามว่าคุณเป็นโลกใบเดียวของเขาหรือเปล่าก็ต้องตอบเลยว่า definitely yes แน่นอนว่าใช่ definitely of course ใช่เลยคุณเป็นโลกใบเดียวของเขาเป็นโลกใบที่หนึ่งของเขาเป็นโลกที่เขาอยากจะอยู่ด้วย
แม้ในบางครั้งเนี่ยเขาจะนิ่งเฉยหรือว่าเขาอาจจะดูเย็นชาหรือว่าคีบคูลบ้างก็ตาม but that is him don't think too much นะคะนั่นคือเขาค่ะก็อย่าไปคิดอะไรมากมายเนาะนะจ๊ะนะอ่ะทีนี้ก่อนจากการค่ะเรามาดูไพ่ลูกสวยดีกว่าว่าไพ่ลูกสวยของควีนเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรนะคะถ้าใครอยากเช็คดูส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไมค์ผ่านควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะเริ่มต้นจากพลังงานที่คุณได้เลยนะคะก็คือ calling in your soulmate นะคะPrepare affirmations and visualization helping you to get this นะคะมันอาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนกันในตอนนี้นะคะแต่ให้อธิษฐานนะคะ play คืออธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกับสิ่งที่คุณนับถือเนี่ยเพื่อให้คุณเข้าใกล้กับการได้เป็นแฟนกับเขาหรือเพื่อให้เขาเนี่ยตัดสินใจทำอะไรต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นในการที่จะกระชับความสัมพันธ์แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยให้เป็นไปอย่างที่ต้องการค่ะมัน obvious มากๆเลยว่าเขารักคุณเขาชอบคุณและคุณเป็น the world ของเขาคุณเป็นโลกของเขาคุณเป็นคนที่ทำให้เขายิ้มได้และอธิษฐานนะคะคุณและเขาจะได้สมหวังกันค่ะอีกนัยยะหนึ่งที่คุณรู้สึกได้ก็คือบางคนในที่นี้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาให้เจอกันนะคะคุณไปอธิษฐานแล้วคุณได้คนคนนี้มาแล้วเขาอาจจะเป็นทวินเฟรมของคุณซึ่งถ้าเป็นทวินเฟรมจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องรอ divine timing นะมันถึงจะได้เกิดขึ้น happen นะคะนะเอาละค่ะก่อนจากกันค่ะเรามาดูอาหารที่คุณควรทานและงดทานนะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะก็คือสเต็กค่ะใครเป็น big fan of steak นะคะงดทานก่อนค่ะไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณหนักมากเลยนะคะก็คือสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นแซนด์วิชนะคะจะเป็นแซนด์วิชแป้งบางๆอ่ะแป้งเหมือนแป้งโรตีอะค่ะแป้งประมาณนี้นะคะแล้วมีผักนะคะลองจัดนะคะจะได้เสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเฟ้อในช่วงนี้ค่ะและถ้าใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไมค์ผักพินได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไป see you all in the next คลิปวิดีโอบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่3ทุกคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณเป็นโลกใบเดียวของเขาหรือเปล่านะคะโอเคค่ะเริ่มต้นจากพลังงานแรกที่คุณได้รับเลยก็คือ King of Pentacles นะคะและ Four of Chalices ค่ะรวมไปถึง Knight of Pentacles นะคะ3ใบตรงนี้ทำให้คุณรู้สึกว่าอิตาเนียมันเลือกเยอะเลือกเยอะมากและในสต็อกมันมีหลายคนนะคะแต่ทีเนี้ยถึงแม้ในสต็อกจะมีหลายคนควีนต้องบอกเลยว่าเขาเริ่มให้ความสนใจมาที่คุณค่อนข้างมากนะคะตัวเขานะคะจะเป็นพ่อหนุ่มที่อายุมากกว่าคุณนะหรือจะเป็นหนุ่มราศีธาตุดีนะจะเป็นคนที่มีฐานะดูมีความอบอุ่นนะคะบุคลิกคล้ายๆแดดดี้คล้ายๆพ่อนะดังนั้นเนี่ยก็จะมีคนที่ให้ความสนใจเขาหรือผู้หญิงที่ชื่นชอบเขาเขาอาจจะไม่ใช่เป็นแบบแดดดี้จ๋าแต่เขามีความอบอุ่นและมีรัศมีบางอย่างที่ดึงดูดผู้หญิงให้เข้ามาหาเขาอะค่ะและนั่นจึงเป็นเหตุให้ว่ารอบข้างเขาเนี่ยรายล้อมไปด้วยผู้หญิงนะคะรายล้อมไปด้วยคนที่เข้ามามากมายหลายช่องทางนู่นนั่นนี่คุณรู้สึกว่าในตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะกำลังคุยอยู่กับใครบางคนอยู่แต่มันเป็นการคุยที่ยังไม่ได้จริงจังแล้วพอมาเจอคุณเนี่ยมันเหมือนความสนใจของเขาอะค่ะมันถูกดึงมาที่คุณนะจ๊ะดังนั้นเนี่ยคุณต้องบอกเลยว่าคุณอาจจะยังไม่ได้โลกใบเดียวของเขาในตอนนี้แต่ในอนาคตหากว่าคุณทำบางสิ่งบางอย่างคุณมีทริคบางอย่างหรือว่าคุณขอความช่วยเหลือจากใครบางคนหรือคุณพยายามให้มากขึ้นคุณมี right direction อ่ะคุณมีวิธีที่ถูกต้องอะค่ะมันก็เป็นไปได้ว่าเขาอะค่ะจะเลือกคุณและคุณก็จะกลายเป็นโลกใบเดียวของเขาโดยที่ไม่มีโลกใบที่1 2 3 4เลยนะคะดังนั้นจากที่ดูตรงนี้แล้วเนี่ยควีนมองว่าณตอนนี้เนี่ย not yet แปลว่ายังไม่ได้เป็นโลกใบเดียวของเขาเพราะเขายังมีโลกอยู่หลายใบอยู่เขาจะเป็นคนที่มีคนคุยหลายคนหรือว่าเขาจะเป็นคนที่มีเจ้าของมีแฟนอะไรอย่างเงี้ย whatever anyways ก็คืออาจจะต้อง take time in this relationship คือมันอาจจะต้องใช้เวลาในความสัมพันธ์นี้คุณถึงจะกลายเป็นโลกใบเดียวของเขาเท่านั้นและมันต้องใช้เวลาจริงๆค่ะเพราะว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนที่จะ settle down กับใครง่ายๆหรือไม่ใช่คนที่จะเลือกใครก็ได้มาเป็นแฟนเขาดูหลายอย่างดูทัศนคติดูอาชีพดูบุคลิกภาพดู personality ดู appearance ดูหลายสิ่งหลายอย่างจริงนะคะเลือกเยอะ
เลือกเยอะแต่ถ้าคุณผ่านบททดสอบไปได้คุณจะกลายเป็นโลกใบเดียวของเขานะคะทีนี้ค่ะเรามาดูคำแนะนำจากไพ่ลูกสวยดีกว่าว่าไพ่ลูกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไมค์มาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะนี่ค่ะก็คือ let your friend help you นะคะAsk for and accept support from others ค่ะคือไม่ใช่ว่ามันไม่มีโอกาสที่คุณจะได้เป็นโลกใบเดียวของเขาเพราะเขาก็มีความสนใจมาที่คุณอยู่นี่ไงมันมีคุณเนี่ยอยู่ตรงนี้ตอนนี้เขากำลังกินหรือเขากำลังแบบพัวพันอยู่กับคนคนหนึ่งที่มันยังพัวพันกันอยู่แล้วคุณก็เดินเข้ามาในชีวิตของเขาและมันก็เลยทำให้เขาต้องหันกลับมามองว่าเฮ้ยคุณแม่งเป็นใครวะและรู้สึกสนใจคุณแล้วคุณต้องให้เพื่อนช่วยค่ะคุณต้องให้เพื่อนของเขาช่วยเพื่อนของคุณช่วยให้โค้ชช่วยให้หมอดูช่วยหรือใครก็ตามที่คุณเชื่อว่าเขามีศักยภาพที่จะช่วยให้คุณเนี่ยได้เขามาเป็นหลัวได้เขามาเป็นแฟนคุณต้องให้คนคนนั้นช่วยค่ะและถ้าคุณให้คนคนนี้ช่วยใครก็ไม่รู้นะคุณและเขาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสมหวังกันและคุณก็จะกลายเป็นแค่โลกใบเดียวของเขานั่นเองนะคะทีนี้ค่ะก่อนจากกันอย่างแท้จริงเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานนะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะก็จะเป็นอันนี้คือซุปกระป๋องนะคะงดทานก่อนไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณนะคะจะเป็นนมสดนะคะนมสดจะทำให้ดวงของคุณเป๊ะปังดังเฟ้อในช่วงนี้ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไมค์มาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ see you all in the next clip video byeสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่แรกกองที่4ทุกคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณเป็นโลกใบเดียวของเขาหรือเปล่านะคะใบเดียวหรือเปล่านะเริ่มต้นจากพลังงานใบแรกที่คุณได้รับเลยนะคะก็คือ Page of Pentacles นะคะ Queen of Pentacles และ The Last One ก็คือ The Lovers นะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าคุณและเขาเนี่ยอาจจะเริ่มความสัมพันธ์แบบไปแบบช้าๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางคนเนี่ยก็คือคุยกันหลายเดือนแล้วแต่ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้พัฒนาไปไหนแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์เริ่มพัฒนาไปมากยิ่งขึ้นแล้วนะตอนนี้เขามองคุณแค่คนเดียวเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่อบอุ่นและ be there for him คืออยู่ตรงนี้เพื่อเขาว่าคุณเหมือนกับแบบคุณรับฟังเขาคุณอดทนเพื่อเขาและณตอนนี้เหมือนเขารู้แล้วว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่สำหรับเขาจริงๆเหมือนเขาเลือกคุณแล้วค่ะในตอนนี้เขาเลือกให้คุณเป็นคู่รักแล้วและบางคนในที่นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ากำลังดีลอยู่กับคนที่เป็นเนื้อคู่เป็น lovers เป็นคู่รักกันมาจากในอดีตชาติซึ่งมันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากเลยนะคุณและเขาเนี่ยอยู่ในเซมเพจเดียวกันคุณและเขาเนี่ยมีเป้าหมายที่ตรงกันแหละคือความสัมพันธ์แบบ committed relationship long term ด้วยนะให้ long term เลยคือแบบยาวๆแบบไปยาวๆไปไกลๆเลยคบกันยาวๆนะคะตราบชั่วฟ้าดินสลายค่ะเราก็จะยังรักกันอยู่นั่นคือเป้าหมายของคุณและเขาที่คิดคุณอาจจะคิดเขาอาจจะคิดแต่มันมีความคิดที่เหมือนกันนะคะถามว่าคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาไหมเป็นโลกทั้งใบของเขาแน่นอนคุณเป็นโลกใบเดียวของเขาด้วยนะคะและเขาก็ไม่ได้คิดที่จะมองหาคนอื่นเลยเพราะเขารู้สึกว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่สำหรับเขาเขารู้สึกว่ามันมีคอนเนคชั่นมันมี something there เขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือคนที่เขาตามหามาตลอดเขาเป็นคนขี้อายนะคะเขาเป็นคนขี้อายคุณต้องล่อๆเขาอ่อยๆเขาหน่อยแต่พอเขาได้คุยกับคุณได้พบกับคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็เป็นคนที่ใจดีจิตใจเข้มแข็งด้วยอ่ะแล้วเขาก็รู้เลยว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาตามหาดังนั้นคุณคือโลกทั้งใบของเขาและเป็นโลกใบเดียวโลกใบเดียวน่ารักมากเลยอ่ะคุณเป็นโลกใบเดียวของเขาแล้วเขาก็จะไม่ได้คิดหาใบที่2ใบที่3ใบที่4ด้วยนะเพราะเขาแค่รู้สึกว่าใบเดียวมัน enough แล้วอ่ะคุณเติมเต็มเขาทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่รู้ตัวนะคะทีนี้ก่อนจากกันค่ะเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไมค์มาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จ
ในแบบที่ต้องการค่ะ Free yourself ค่ะ It's time to take back control of your life นะคะปลดล็อกตัวเองนะคะจากความคิดเนกาทีฟปลดล็อกตัวเองจากพลังงานลบค่ะเพราะอะไรคนนี้เป็นคนที่ใช่คนนี้มองว่าคุณเป็นคนที่รักของเขาคนนี้รู้สึกเลยว่าคุณใช่ที่สุดแล้วสำหรับเขาและคุณก็เป็นโลกใบเดียวของเขาอย่างแท้จริงดังนั้น nothing to worry นะคะไม่มีอะไรที่คุณจะต้องกังวลเลยเพราะว่าคุณกำลังเข้าใกล้จุดที่คุณต้องการแล้วนั่นก็คือความสัมพันธ์แบบจริงจังเพียงแต่ sometimes it's like take time but don't worry นะอย่าไปกังวล นะคะปลดล็อกตัวเองอนุญาตให้ตัวเองได้ไปทำสิ่งที่ชอบอยากทำอะไรอยากกินอะไรเอาเลยค่ะอย่างเต็มที่ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะคนนี้แหละคือคนที่ใช่และคุณคือโลกใบเดียวของเขาค่ะทีนี้ก่อนจากกันนะคะเรามาดูไพ่อาหารดีกว่าว่าอาหารอะไรที่คุณควรทานและงดทานนะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะก็จะเป็นแซนด์วิชนะคะแซนด์วิช3ชั้นงดทานไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณจะเป็นน้ำพริกนะคะแซ่บไปอีกนะน้ำพริกจะเสริมดวงคุณให้เป๊ะปังดังเฟ้อในช่วงนี้ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาประกันส่วนตัวอยากให้โค้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่มาคุยได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ see you in the next คลิปวิดีโอบายHey, it sounds already. Why are you still watching this? So, I recommend you to watch this. And don't forget to subscribe me. So, see you all later in the next video. Bye!